ยุ่ยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมแล้วนะผมฟุกจากช่อง MG ฟุกคลิปนี้นะครับเราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับทหารหนุ่มชาวเยอรมันในกองทัพน้อยแอฟริกาที่ได้รับฉายาว่าอัศวินทะเลทรายกันครับผมถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับกุสตาฟฮากี้มีชื่อจริงๆว่ากุนเทอร์ฮามเนี่ยนะครับเกิดเมื่อวันที่27สิงหาคมคริสตศักราช1922ในเมืองเอลเซ่ในประเทศเยอรมนีฮามได้เข้าเรียนในโรงเรียนท้องถิ่นของเมืองเบลชไวและจบการศึกษาในสาขาอาชีพช่างเครื่องสงครามโลกครั้งที่2เริ่มต้นขึ้นในปี1941ฮามถูกเรียกตัวโดยกองทัพให้เข้ารับใช้ชาติฮามได้รับการฝึกขั้นพื้นฐานของกองทัพบกเยอรมันในเมืองเบลชไวฮามถูกส่งตัวไปเข้าร่วมกับกองทัพน้อยแอฟริกาหรือแอฟริกาคอปในสมรภูมิแอฟริกาเหนือและได้รับหน้าที่ให้เป็นพลยิงในหน่วยปืนใหญ่ต่อต้านรถถังหน่วยต่อต้านรถถังของฮามเนี่ยนะครับมีปืนใหญ่ต่อต้านรถถังแบบ76มิลลิเมตรรุ่น M1936 หรือซิส3ประจำการอยู่2กระบอกซึ่งเยอรมันสามารถยึดมาได้จากกองทัพโซเวียตในแนวรบตะวันออกและหน่วยของฮามยังเข้าร่วมในยุทธการกัสลายอีกด้วยในเดือนกรกฎาคมคริสตศักราช1942เขาได้รับการเลื่อนยศเป็น10ตรีและในวันที่15กรกฎาคมปีเดียวกันฮามได้รับการเขนเหล็กชั้นที่2สำหรับการที่เขาสามารถทำลายรถถังอังกฤษได้2คันในยุทธการบีสฮาเคมต่อมาฮามได้เข้าร่วมในการต่อสู้ที่เอลอาลาเมนครั้งที่1เขาสามารถยิงทำลายรถถังของอังกฤษได้มากถึง15คันในการรบแต่ปืนใหญ่ของฮามก็ถูกโจมตีเช่นกันจนทำให้ลูกทีมของฮามนั้นบาดเจ็บไปถึง2รายเลยเมื่อการต่อสู้จบลงฮามได้รับการเขียนเหล็กชั้นที่1เนื่องจากการที่ฮามยิงทำลายรถถังอังกฤษได้เป็นจำนวนมากจึงส่งผลให้เป็นการหยุดการโต้กลับของกองทัพอังกฤษลงได้ภายในไม่กี่นาทีแต่ทุกคนในหน่วยของฮามเนี่ยนะครับต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาควรจะได้รับการเขียนเหล็กชั้นอัศวินในความกล้าหาญของเขาครับข้อนี้ถูกส่งไปถึงกองบัญชาการและได้รับการอนุมัติในที่สุดฮามได้รับการเขียนเหล็กชั้นอัศวินจากมือของจอมพลเออร์วินลองเมลเองและท่านจอมพลยังกล่าวชมในความกล้าหาญของฮามอีกด้วยฮามจึงเป็นทหารเยอรมันในกองทัพน้อยแอฟริกาที่ได้รับการเขียนเหล็กชั้นอัศวินที่อายุน้อยที่สุดหลังจากความพ่ายแพ้ของเยอรมันในสมรภูมิแอฟริกาเหนือในปี1943ฮามได้รับการบาดเจ็บอย่างมากในการรบเขาจึงถูกส่งตัวกลับมาที่เวียนนาและรักษาจนหายดีในที่สุดในระหว่างเดือนธันวาคมปี1943เนี่ยนะครับเขาได้รับการฝึกอบรมโดยเจ้าหน้าที่ในกรุงเบอร์ลินและได้เลื่อนยศเป็นร้อยโทในเดือนมีนาคมคริสตศักราช1944เขาถูกส่งไปประจำการในฝรั่งเศสซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่สัมพันธมิตรจะยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดีเพียง2เดือนเท่านั้นฮามดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สภาวุธของพันเซอร์เกนาเดียหรือทหารราบยานเกาะที่192และ21การยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดีของสัมพันธมิตรกองทัพสัมพันธมิตรก็สามารถลุกเข้ามาในแผ่นดินฝรั่งเศสได้สำเร็จในระหว่างการต่อสู้อย่างหนักที่ฟาเรสพ็อกเก็ตฮามถูกจับโดยทหารสัมพันธมิตรและถูกส่งตัวไปยังค่ายเฉลยศึกของสหรัฐอเมริกาหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่2จบลงฮามถูกปล่อยตัว
และได้กลับมายังเยอรมนีในปี1946เขาทำธุรกิจเชื้อเพลิงของพ่อแม่ต่ออีก42ปีในระหว่างปี1970ถึงปี2000ฮามได้รับรางวัลมากมายจากการเข้าร่วมสโมสรและองค์กรต่างๆในปี2012ฮามทำงานร่วมกับพอลคาร์เรนเพื่อบันทึกและเผยแพร่ชีวประวัติของเขาในหนังสือชื่ออัศวินทะเลทรายความทรงจำของร้อยโทกุนเทอร์ฮาวผู้ถือกระเขนเหล็กชั้นอัศวินทหารรามยานก่อจากเอลอาราเมนซูโนมังนีคุณปู่ฮามเนี่ยนะครับได้เสียชีวิตลงในเดือนกันยายนพ.ศ.2017ที่ผ่านมาในวัย97ปีจึงนับเป็นจุดจบของอัศวินทะเลทรายแห่งกองทัพน้อยแอฟริกาGebt uns ein Ziel! Gunther Hahn ได้ถูกมาสร้างในยูนิตที่ชื่อ Gustav Hagi ซึ่งเป็นหนึ่งในการ์ดอีพิกที่ OP มากๆในเกม Gustav Hagi เป็นยูนิตประเภททหารราบระดับอีพิกของฝ่ายเวอร์มัคที่มีคำอธิบายไว้ว่า Gustav Hagi ผู้ไร้ความปราณีเขาเป็นพลยิงของปืนใหญ่ต่อต้านรถถังพัก36R 7.62 เซนติเมตรของโซเวียตที่ถูกยึดไว้ได้ทหารผู้นี้ไม่เพียงมุ่งเป้าไปที่รถถังแต่พร้อมที่จะทำลายศัตรูทั้งหมดในสนามรบเรามาทำความรู้จักกับอาวุธของกุสตาฟดีกว่าอาวุธที่กุสตาฟใช้คือปืนใหญ่ต่อต้านรถถังของโซเวียตซึ่งมีชื่อรุ่นที่ฝั่งเยอรมันเรียกว่าปืนใหญ่ต่อต้านรถถัง76เซนติเมตรพัก 36R ซึ่งมันคือปืนเดียวกับแคมป์ต่อต้านรถถังของฝั่งโซเวียตนั่นเองปืนใหญ่ที่กุสตาฟใช้ค่อนข้างมีอัตรายิงต่อหน้าที่ช้าแต่มีดาเมจต่อรถถังยานพาหนะที่บอกเลยได้ว่ารุนแรงมากถึงดาเมจต่อทหารราบจะไม่สูงมากนักแต่ดาเมจเป็นแบบกระจายจึงทำให้ศัตรูโดนแบบดาเมจและปืนใหญ่ของกุสตาฟมีความสามารถพิเศษอยู่คือเบรกทักความสามารถของเบรกทักเนี่ยนะครับเมื่อโจมตียูนิตประเภทรถถังหรือยานพาหนะมีโอกาส 30% ที่จะสามารถทำลายตีนตะขาบหรือล้อของเป้าหมายทำให้เป้าหมายไม่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยรวมแล้วนะครับกุสตาฟเนี่ยเป็นยูนิตที่เหมาะสำหรับทำลายล้างศัตรูทุกตัวและยังสามารถหยุดการเคลื่อนที่ของรถถังศัตรูได้แต่ก็ยังสามารถโดนกำจัดได้ง่ายเช่นเดียวกันจึงแนะนำให้ดีพลอยพร้อมกับยูนิตเยอะๆเพื่อให้กุสตาฟได้ยิงฟรีสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์คุณสตีฟแล้วก็ช่องของผมด้วยสำหรับวันนี้พวกเราคงต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม